an unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. ไปสรุปผลของการควอลิฟายในรุ่นโมโนทูก่อนครับในรุ่นโมโนทูเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่แฟนๆชาวไทยนั้นติดตามแล้วก็ให้ความสนใจเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามีนักแข่งไทยเข้าร่วมการแข่งขัน1คนแล้วก็ผลงานดีด้วยครับเป็นนักบิดประวัติศาสตร์ของคนไทยครับชนะการแข่งขัน2กรังปรีแล้วก็คว้าโพลมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันครับนี่เลยในโมโนทูครับการแข่งขันรอบQualify ก็มีขึ้นในช่วงค่ำวันเสาร์นะครับก็กล้องสมเกียรติเองผ่านเข้าสู่ Q2 ด้วยอันดับ1นะครับจากการซ้อมมาด้วย Combine Practice เวลาเร็วจริงๆนะครับทุบสถิติที่สนามนี้ด้วยแล้วก็มีมาเดียวกอนซาเลสนะครับแอรอนคาร์เน็ตเฟมินดาเดเกเซอร์โจกาเซียไอโอกุระโทนี่อโบลิโน่นะครับอารอนโซโลเปสเชเลสติโนวีเอติมาร์กอสลามิเรสนะครับเจเรมี่อัลโคบาดาริบินเดอร์ดิโอโก้โมเรราและเจคดิกสันนะครับอีก4คนนะครับที่ผ่านมาจาก Q1 ก็มีในชื่อของอัลเบิร์ตอารีนาสซอนต้าฟันเดนกูเบิร์กรวมไปถึงเซน่าเอเจสและอีซานเกวารานะครับก็18คนตรงนี้เราก็จะมาจัดอันดับเพื่อหาตำแหน่งโพโพซิชันและกริดในส่วนของ18อันดับแรกนี่กล้องสมเกียรติครับก่อนที่จะลงควอลิฟายก็มีรอยยิ้มนะครับดูค่อนข้างมั่นใจกับตัวรถพอสมควรเซอร์โจกาเซียคอมไบน์แพคทิสมาอันดับที่5แต่ว่าคะแนนสะสมก็เป็นจ่าฝูงครับหมายเลข3จาก MTMS MSI ครับทีมเมทของเขาครับก็คือไอโอกุระนะครับเวลาที่ทำมาอยู่อันดับที่6จากการซ้อมรวมมานะครับส่วนนี้คือเฟมินาเดเกครับปีหน้าขึ้น MotoGP แล้วก็คาดการว่าจะไปอยู่กับ VR46 ออกมาครับช่วงแรกมี15นาทีให้ได้กดเวลากันมีธงชาติไทยด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนที่ชูธงชาติไทยอ่ะจะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโจโรเบิร์ตครับมานั่งอยู่ในพิทด้วยครับเหมือนจะเจ็บหนักแต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใส่ที่พยุงแขนสำหรับโจโรเบิร์ตก็รายงานจากทางพิทเลนนะครับมีแจ้งว่าอาจจะได้เห็นโจโรเบิร์ตลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ลงแข่งขันด้วยการออกสตาร์จากท้ายแถวนี่ครับอีกคนนึงที่ลงแข่งไม่ได้นะครับก็คือฟิลิปซาลาชซาลาชก็บาดเจ็บรวมไปถึงชาบี้คาเดลุสด้วยนี่เป็นอลอนโซโลเปสครับขึ้นมาเป็นดับหนึ่งได้ก่อนในช่วงแรกมีมาร์กอสซามิเรสแล้วก็มาริโอกอนซาเลสกล้องสมเกียรติเองนี่ครับคนที่ล้มไปก่อนก็คืออีซานเควาร่าแล้วหลังจากนี้กล้องทำเวลาขึ้นมาอยู่ดับ7นะครับในช่วงของ Flying Lab แรกแต่รันที่2เนี่ยครับFlying Lab ที่2กดเวลามาค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเกิดจบในรอบนั้นได้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปอยู่แถวหน้าได้เลยแต่สุดท้ายไปพลาดล้มครับในเซกเตอร์3นี่ครับวิซานเกลราล้มแรงจริงโค้ง8ปลิวไปเลยครับต่อด้วยกล้องสมเกียรติที่โค้ง10พยายามพุชครับเป็นรอบที่เขาทำเวลาได้ค่อนข้างดีในเซกเตอร์1และ2แต่พอพุชหนักครับแล้วก็ไปล้มที่โค้ง10คือไม่มีรีเพลย์ให้ดูอ่ะน่าจะแบบพลาดล้มลงไปเบาๆนะครับเพราะว่ากล้องเองก็เอารถขึ้นมาเนี่ยครับรถไม่ได้รับความเสียหายเยอะลงไปที่โค้ง10ทีมก็ลุ้นอยู่ครับฮิโรชิโอโยมายืนลุ้นอยู่ด้านหลังครับพอกลับมาครับในช่วงรันแรกเนี่ยทุกคนเข้าพิทมาเซอร์โจกาเซียนำอยู่นะครับนาที 35.623ตามด้วยเอาเดเกแล้วก็ไอโอกุระส่วนไอรอนคาเนตเองในรอบควอลิฟายก็ไม่ค่อยดีนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่แล้วก็มันมีธงเหลืองหลายจุดด้วยนะครับในช่วงท้ายๆนี่ครับออกมาพร้อมกันเลยครับมีเจคดิกสันมาร์กอสซัลมิเรสแล้วก็เซอร์จิโอกาเซียนี่เป็นเชเลสติโนวีเอติครับคุยอยู่กับทีมงานของRed Bull Academy Mayoครับก่อนจะออกมาคือในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเซน่าเอเจสก็ทำผลงานได้ดีนะครับกล้องสมเกียรติกลับมาแล้วครับมาถึงพิทเอามาให้ทีมงานดูรถหน่อยว่าพอจะออกไปกดเวลาได้ไหมนะครับแต่เท่าที่ดูมันก็รถมันก็ไม่เต็มร้อยนะครับพยายามจะพุชเต็มที่ละออกไปลุยต่อได้ในช่วง4นาทีนะครับก็จะมีเวลาให้ทำ Flying Lab แค่2รอบเท่านั้นเอง
พยายามเต็มที่แล้วครับนี่ครับพอเปิดให้เพื่อนๆไปก่อนจะได้ไม่ขวางเอาเดเกกดเวลามาครับนาที 35.9 ครับเร็วขึ้นมาเรื่อยๆครับเฟมินเอาเดเกข้างหลังมีโทเนียโบลิโน่ครับไอโอคุระขยับขึ้นมาดับ3แต่ก็ยังตามผู้นํา 0.59 อ่ะค่อนข้างห่างเลยทีเดียวไต่ขึ้นมาดับ2ครับไอโอคุระลงนาที 35.5 ได้คือในรอบก่อนจะรอบสุดท้ายนิดนึงครับเฟมินเอาเดเกนั้นทุบสถิติเวลาต่อรอบของกล้องลงไปได้นะครับเป็น all time lap record ใหม่นาที 35.269 นะครับอันดับที่2ก็คือไอโอคุระอันดับ3คือเซอร์โจกาเซียครับ1 2 3ในแถวหน้าครับเป็นรถแข่งจากเฟรมบอสคูโร่ทั้งหมดเลยนี่ครับ new all time lap record ใหม่1นาที 35.269 คว้าโพไปครองครับนักแข่งชาวสเปนครับเฟมินาเดเกตามด้วยไอโอคุระนักแข่งชาวญี่ปุ่นตามอยู่ 0.2 อันดับที่3ก็คือเซอร์โจกาเซียอันดับที่4เป็นมาริโอกอนซาเลสครับ5อลอนโซโลเปสอันดับที่6เป็นอัลเบิร์ตอารีนาส7โทเนียโบลิโน่ครับ8เป็นดิโอโกโบเนร่า9ก็คือเจคดิกสันกริดที่10ครับนักแข่งชาวอิตาเลียนเชเลสติโนวีเอตติ11เป็นเซนาเอเจสครับนักแข่งออสซี่ครับ12มาร์กอสตามิเรส13แอรอนคาร์เน็ต14ฟันเดกูเบิร์กครับเจ้าถิ่น15เป็นดารินบินเดอร์16เจนเนียโคบ้านะครับกล้องสมเกียรติจันทราดีที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับอันดับที่17ได้ออกมาวิ่งในช่วงท้ายๆ4นาทีมีเวลา2รอบมันพุชไม่ขึ้นครับก็ตามนั้นครับออกสตาร์ทในแถวที่6พรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูในการออกสตาร์ทว่าจะทำได้ดีแค่ไหนส่วนกริดที่18นะครับเป็นของอีซานเกวาร่านักแข่งชาวสเปน19เดนิสฟอร์เจียครับ20โบเบนสไนเดอร์21ก็เป็นทางด้านของแดเนียลมุนยอสนะครับ22เป็นมาเซลชอตเตอร์ลงไวการ์ดใน KTM นะครับ23เป็นบารีบอลเตอร์ส24อายุโมซาสกิครับอันดับที่25มาริโออาร์จี26เจ้าเม่มาเซียแล้วก็กลุ่มหลังครับมีชาบี้คาเดลุสแล้วก็รวมไปถึงอเล็กเอสกุยนะครับ2นักแข่งจากฟอร์เวิร์ดเรซซิ่งไม่มีเวลาของโจโรเบิร์ตสปอตลงคอลิฟายไม่ได้นะครับคนนี้แหละครับชมหน้าของเจ้าของโพในรุ่นโมโต2ครับเฟมินาเดเกนักแข่งชาวสเปนิชแล้วก็เวลานั้นออกมาดีจริงๆนะครับทุบสถิติเป็นเวลาใหม่เลยครับ1นาที 35.269 ในสนามแห่งนี้ส่วนผลควอลิฟายครับในรุ่นโมโต3ก็ดังนี้ครับอังเคลปิเกราสคว้าโพไปครองครับนักแข่งชาวสเปนครับรถแข่ง Honda อันดับที่2ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยครับทาโยฟูรุซาโตะปรับตัวแล้วก็ยกระดับขึ้นมาได้ดีมากอันดับที่3คอลลินไวเยอร์ครับนักแข่งเจ้าถิ่นอันดับที่4อีบันออโตล่าอันดับ5เรียวซูเอยามานากะนะครับอันดับที่6ก็คือเซเรฟาโนเนป้า7โฮเซอันโตนิโอรูเอดาครับอันดับที่8เอเดียนเฟรนเดส9เป็นโจเอสเตบันครับอันดับที่10นะครับในท็อป10ก็คือลูก้าลูเนตต้า11ดาบิดมุนยอสครับ12ทัตสุกิซูซูกิ13ดาบิดอัลมันดาบิดลอนโซครับสนามนี้อลอนโซเหมือนจะยังไม่ได้นะครับเหมือนยังขี่ไม่ได้เลยเวลาไม่ค่อยดีครับโดยปกติแล้วดาบิดอลอนโซเนี่ยทุบสถิติแทบทุกเซสชันในช่วง7สนามที่ผ่านมาแต่สนามนี้ออกสตาร์ทกิด13แย่หน่อย14เป็นโจเคลโซ15แดเนียลโฮกาโดครับ16มาเตโอเบอร์เตลลี่17เป็นออดเดนครับอันดับที่18ก็คือดาบิดอัลมันซ่า19เป็นของริคาร์โดรอสซี่ครับ20ยาคอบโบรสโตน21ชาบี้ซูรุตุซ่า22เป็นนิโคล่าคาราโรครับ23เป็นฟิลิปโปฟาริโอรี24จอชวัตลี่ครับ25โนเดทไวเลอร์อันดับที่26ครับนักแข่งไทยก้องไทยกรบัวสีครับก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะครับสนามนี้ค่อนข้างยากแต่ว่าเวลาของก้องก็เร็วขึ้นในทุกๆเซสชันพรุ่งนี้การแข่งขันในรุ่นของโมโต2และโมโต3เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูตารางกันนี่ครับในวันอาทิตย์ตารางดังนี้ครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตรงนะครับในเวลาบ้านเราในรุ่นโมโร3ต่อด้วยโมโร2 17นาฬิกา15นาทีนะครับก็ปิดท้ายด้วยโมโต GP ครับ19นาฬิกาตรง1ทุ่มตรงครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสด2ช่องทางนะครับ Free TV ก็มี PPTV HD 36เริ่มต้นตั้งแต่5โมงประมาณ5โมง10นาทีนะครับแล้วก็ต่อด้วย1ทุ่มในส่วนของ MotoGP ส่วน Sport TV ก็ถ่ายกันยาวๆครับเดี๋ยวมาดูกันนั่นก็เป็นในส่วนของการรายงานผลควอลิฟายครับสำหรับ Moto2 และก็ Moto3